หน้าสั่นเลยแม่กระดูกเราตดอย่างเงี้ยค่ะหมอหลุดไปแล้วมั้งเอวอะเสียงกระดูกฉันนี่แหละเลือดนะสวัสดีค่ะทุกคนเราอะมาอยู่ที่คลินิกจัดกระดูกอีกแล้วค่ะทุกคนอยู่ตรงนี้เราก็จะยังเสียงเบาๆก่อนแล้วขึ้นไปข้างบนเราค่อยวีดฟาสวีดวีซึ่งมันเป็นความตั้งใจของดิฉันที่อยากตอบแทนบุญคุณหมอที่ได้คืนสภาพหลังของดิฉันด้วยกันแบบก็มาช่วยถ่ายสักนิดสักหน่อยวันนี้ก็คือพาแขกคนสำคัญมาคนนั้นก็คือเป็นเกียรติมากเลยแขกคนแรกใน YouTube ของเราเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงแล้วคุณส้มคือน่ารักมากเอาพินมาให้คุณส้มเอาพินมาให้แล้วมีของแถมจากพินด้วยก็คือขนหมาขนหมาน่ารักขนเท่ๆกับพอดๆอันนี้เห็นถ้าเปิดมาตอนนี้ก็คือปากถึงคางแล้วคุณหมอทั้งสองท่านที่นี่นะคะจบจากอเมริกาทั้งคู่เลยซึ่งจริงๆที่เนี่ยสายการก็มาทำมาก่อนเหมือนกันเราเป็นไปรู้จักกระดูกก่อนเนาะเราบอกว่าเลยวัยแบบว่าเจอกันที่ห้างสยามไม่มีแล้วคุณมาจัดกระดูกเพราะอะไรตอนแรกคืออุ่นปวดหลังล่างเว้ยอุ่นปวดหลังล่างแบบจะตายเคยบล็อกหลังอะทำไมถึงต้องบล็อกหลังอะตอนเด็กเหมือนผ่าซีที่ตูดอะแล้วก็คือมันต้องบล็อกหลังแล้วพอตอนบล็อกหลังอะหลังจากนั้นเวลาประจำเดือนมามันจะปวดหลังมากๆก็อีกอย่างนึงก็คือตอนในเด็กเราอบขนมตอนประมาณ19ตอนเริ่มทำแบบมันเกินใช่ปะแล้วคือเป็นคนที่ชอบทำอะไรเกินตัวสมมติว่าถาดอบขนมแบบคอมเมอร์เชียลมันจะไม่ได้เป็นถาดเล็กๆอะแล้วก็เป็นรถเข็นใหญ่ฉันก็คือบอกคือณวัย19ไม่รู้สึกอะไรหรอกตอนนั้นก็ดูกระเดียวยังแข็งลงแข็งแรงตอนนั้นก็คือหารู้ไหมว่าเป็นการสร้างบาดแผลชีวิตที่แบบเด็กๆทุกคนนะคะใช้ร่างกายกันได้ก็คือใช้ไปแต่ว่าระวังนิดนึงเพราะว่าวันหนึ่งเที่ยวแก่ตัวลงในวัยย่าง30แบบนี้เนี่ยถ้ามันกระแรบเมื่อไหร่มันจะกระแรบตลอดไปค่ะแล้วก็มีอะไรอีกมากมายเลยที่แบบว่าไม่ปกติเช่นกรามงงไหมเราอยู่ที่กระดูกหลังแต่อยู่ดีมาตรงนี้ละกรามก็คือตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่าหมอเขาช่วยเหลืออะไรเราได้แต่คือเหมือนแบบไปทำฟันเลยแล้วอ้าปากใช่ไหมแล้วพออ้าปากกว้างเกินอ่ะเหมือนมันแบบว่ากลึ้งหมอก็เลยจัดกรามให้เลยจ้าที่นี่อ่ะนะหน้าสั่นเลยแม่ที่นี่เลยใช่จริงหรอเขาจับที่หน้าได้ด้วยเหรออยากลองไหมล่ะกรามฉันไม่น่ามีปัญหามั้งหรือมีคืออยากขู่ไว้ก่อนเพราะไม่แต่เราอ่ะมีแน่ๆอยู่แล้วอ่ะด้วยวัยแล้วหนึ่งเจ็บอ่ะอายุเท่ากันด้วยแค่ตื่นเช้ามาก็ปวดหลังล่างได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนปวดหลังอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนกระดูกเบี้ยวแบบปวดนิดนึงมีเหตุผลปะเหตุผลก็คือน่าจะตอนเด็กๆอ่ะเธอเป็นปะโรงเรียนเธอเป็นปะห้ามทิ้งหนังสือไว้ในใต้โต๊ะเราเริ่มจากจัดกระดูกไปสู่ระบบการศึกษาใช่แล้วต้องจัดตารางเรียนที่มีประมาณวันละ8คาบในวัยประถม1เราเชื่อว่ามันเกี่ยวปัจจุบันยังเขายังหิ้วกันอยู่ไหมคะเมนมาบอกหน่อยได้ไหมว่าน้องๆตอนนี้คือแบบว่ายังต้องแบกหนังสือมาคือมันอันตรายมากเลยแล้วคือด้วยความเป็นเด็กเรียนก็เลยเชื่อฟังก็คือปกติเข้ามาเนี่ยจะไม่ใช่อยู่เข้าไปเราปรับแก็บเลยมันไม่ใช่ร้านนวดคือแล้วหลายคนจะตกใจราคาว่าราคาค่อนข้างสูงนี่คือการรับปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อที่จะทำไคโรพราคติกแพทย์ก็จะต้องมีการสอบถามอาการตรวจวัดความดันถามถึงประวัติครอบครัวด้วยค่ะว่าครอบครัวมีโรคอะไรใดในครอบครัวใช่เขาจะได้รู้ว่าต้องระวังอะไร46.2เห็นไหม46เองเหรอตัวเล็กค่ะใช้คำว่าแบบเองหรอน่ากลัว42ค่ะนี่ไง12.3ต้นอันนี้ขึ้นได้เลยไหมคะเทียบไปกันค่ะแบบว่านี่คือคุณหมอกรนะคะสวัสดีครับหมอกรก็คือเป็นหมอที่จัดกระดูกเพิ่มประจำก็คือจะหาแค่หมอกรคนเดียวเลยซึ่งให้หมออธิบายให้ฟังว่าการจัดกระดูกคืออะไรเริ่มค่ะการจัดกระดูกก็คือการจัดปรับข้อต่อนะครับที่มันอยู่ผิดปกติแผบตัวได้ไม่ดีให้แผบตัวได้ดีให้ปกติความเบี้ยความเอียงของส่วนไหนที่มีปัญหาเราแก้ตรงนั้นจะได้เป็นการดูแลสุขภาพในระยะยาวของสันหลังแล้วเนาะเสียงที่มันออกมาแบบว่าครึกอันนั้นคือเสียงอะไรคะเป็นเสียงแก้มในข้อต่อเหมือนแบบกระดูกเราตดอย่างเงี้ยคะหมอเฮ้ยเอ้ามันไม่ใช่หรอเป็นเหมือนเพรสเชอร์ในข้อต่อที่มันได้รับการปลดปล่อยเราเลยถึงรู้สึกสบายเลยที่เรามีการจัดกระดูกฝากคนนี้เอาไว้ได้ค่ะกันค่ะต้องเริ่มยังไงกันก่อนอาจจะต้องขอประวัตินิดนึงก่อนคือมีหลายอย่างมากที่แบบเป็นอาการปวดๆพวกนี้มีเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยเอามาให้หมอดูก่อนได้นะคะใครบาดเจ็บที่หลังหรืออะไรเงี้ยต้องบอกหมอทั้งหมดไม่ใช่มาอยู่ก็คือนอนให้หมอจัดไม่ได้นะต้องบอกต้องบอกเรื่องนึงด้วยค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องสุขภาพชอบไม่บอกใช่อันนี้อันตรายนะหมอคืออันนี้เป็นความปลอดภัยของตัวคุณเองนะมีโรคจำตัวไหมภาวะกระดูกพรุนกระดูกบางหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าชีส้มไม่กระดูกพรุนเนาะยังไม่ถึงอันตัวนี้จะเห็นละใช่อันนี้ยาวกว่าข้างนี้
กดอย่างเงี้ยเจ็บไหมสองข้างรู้สึกเหมือนกันไหมครับสองข้างนี้ข้างขวาจะแน่นกว่าค่ะข้างนี้รู้สึกอึดอัดกว่าเนาะใช่ค่ะโอเคด้านบนคดมาทางขวาด้านบนคดไปทางขวาด้านล่างเอียงมาทางซ้ายตัวด้านล่างเอียงมาทางซ้ายตัวเอสเฮ้ยนักเป็นปะเนี่ยเนี่ยเธอเอาคนมาถูกคนแล้วเว้ยเทปเนี้ยขอดูคนนะโอ้ดูซึกเลยอันนี้คือหมอเขายังไม่ได้เริ่มเลยนะไม่ใช่ไงหมอเขาแค่จับๆเพื่อตรวจดูอาการนะจ๊ะตรงนี้ติดเยอะเลยตรงนี้รู้สึกมากค่ะใช่ไหมครับรู้สึกชัดเจนที่สุดเลยนะมากมากเลยค่ะคือถ้ามาครั้งแรกจะเช็คนานหนึ่งสิ่งที่ต้องรู้เลยคือเรื่องความดันอันตรายมากหมอถูกต้องคนที่มีความดันสูงๆเยอะนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะกระดูกเนี่ยกระดูกคอข้อสูงๆเนี่ยอันตรายเพราะมันมีเส้นเลือดลิ่มหาไม่เคยรู้เลยนึกว่ากระดูกไม่เกี่ยวกันกับความดันเลือดจริงโอเคการจัดกระดูกนี่สามารถทำให้เราตัวสูงขึ้นได้ไหมคะหมอได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในวัยที่เหมาะสมอยู่ในวัยที่เหมาะสมคุณส้มก็อย่าง30อย่างเราเนี่ยอย่าสร้างความหวังให้ตัวเองคือการที่ไปทำให้ความสูงสูงขึ้นอยู่ดีใจดูปุ๊บสูงเลยไหมไม่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนมีลักษณะของการที่ความสูงเขาจะเสียในบางจุดการเอียงจากการของกระดูกที่มันไม่ตรงใช่ไหมจากการหลังคล่อมก็ช่วยได้อาจจะเกรงหน้าต่างจับใจอ่ะอ่ะอีกข้างนึงที่แผลเข้าสบายไหมเจ็บไหมไม่เจ็บแต่มันก็จะมีความสะใจในเวที่พอมันแกร็บด้านใหม่ที่เปียกจะเป็นอุ้ยนอนไงผมจะกดที่สะโพกสองข้างนะรู้สึกสบายกว่าตอนแรกไหมก็ดีกว่านะรู้สึกมันไม่อึดอัดกว่าแรกเนาะใช่โอ้ยแต่ตอนนี้นี่น้ำเจ็บไหมไม่เจ็บโอ้โหอย่างแรกเลยหายใจโล่งขึ้นไหมโล่งค่ะคนที่มีสลังลักษณะเนี้ยมันก็จะหายใจได้ไม่ดีคนปกติทั่วไปเวลาปรับปัญหาจะสบายใช่ชอบมากหันคอไปทางเดิมนะยังมีความสุขตรงนี้อยู่ไหมเหมือนมันหายไปเยอะเลยค่ะเบาไปเยอะเลยเนาะโอเครู้ป่ะว่าแบบปกติจะไม่ปวดจนกระทั่งถ้าไปนวดแล้วจะรู้สึกได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วฉันเมื่อยอยู่เนาะเนี่ยป่ะถ้าไม่ได้สนใจก็ไม่รู้แป้งนะโอเคครับมาสบายสบายหลุดไปแล้วมั้งเอวอ่ะโอเคอันนี้สะโพกเริ่มจะโอเคแล้วละเอ้ยมันเริ่มใกล้ๆจะเท่ากันนิดนึงนะหมอเนาะทีนี้ร่างกายอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวจะดูแลร่างกายเมื่อเสร็จก็เสร็จแล้วโอเคค่ะหมอเคยเห็นอุ้นเต้นใน TikTok มั้ยอุ๊ยที่เนี่ยชอบส่งให้หมอดูอ่ะฟ้องอ่ะจะถามว่าการเต้นแบบนั้นอันตรายหรือไม่เป็นแรงนะหมอหนูบ้าลุกค่ะลุกค่ะมีชวนส้มเต้นอยู่ตื่นมาอีกวันหนึ่งงงมันเลยคอไม่ได้หมอจะไม่ต้องปวดอะไรเยอะเพราะว่าดูแลกันมานานใช่เจอหมอมา 2-3 ปีแล้วอะ 2-3 ปีแล้วดีขึ้นเยอะมากเสียงเบาหรือเสียงกระดูกครับเสียงกระดูกฉันนี่แหละเสียงมือหมอพี่คะขอมือตรงนี้ได้ไหมคะขอมืออ๋อมันเจ็บมากเลยโอนกล้ามมาจุดเก็บอันนี้เป็นจุดที่เป็นกล้ามเนื้อด้านบนโอเคลุ้นมาสั่นเลยทุกคนหมอให้เสิร์ฟมาเองเดี๋ยวจะรู้ว่าจะเจออะไรบ้างพูดอย่างเดียวว่ามาเองพี่เคยเจอมือหมอไหมคะเวลาหมอคลายกล้ามเนื้อเคยเจอค่ะเป็นไงบ้างคะมีเจ็บไปเลยค่ะคือมันเลยแบบมันเลยความเจ็บไปอีกอ่ะส้มปกติเจ็บตรงไหนที่สุดของเรามันจะแล้วแต่โอ้อันนี้จี๊ดมากค่ะโอ้กำไว้ลูกกำไว้ลูกมือซ้ายดูมือซ้ายมือซ้ายจิกหมอจิกหมอไอ้ยาตรงนั้นเจ็บรู้เลยฉันเห็นแล้วฉันรู้เลยโอ้โหเจ็บไว้แบบกรึบกรึบเจ็บไหมคะมันเจ็บแบบดีค่ะเจ็บแบบดีว่ะเป็นยังไงยังไม่จบง่ายก่อนไอ้ยาเห็นต้องมันดึกๆเมื่อกี้ป่ะมันดึกๆอ่ะใช่มีแต่ความดีงามเป็นไงดีมากเลยค่ะหัวก็คือเรียบร้อยไปตามลมหรือหนูลบก็อยู่กับหนูก่อนได้ไหมคะยังไม่รีบไปไหนใช่ไหมอ่ะคุณก้านคะคุณก้านรอยังไม่ทำอะไรเลยหน้าไปอ่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยพี่เขายังไม่ลงแรงเสียฉันร้องยังไม่ดังขนาดไอ้ก้านไปพักลองค่ะสวิชมือค่ะ
นี่แหละที่เขาบอกผู้ชายทนความเจ็บไม่ได้เท่าผู้หญิงหายใจเข้าออกคือผู้ชายผู้ชายนี่เราอย่าไปคิดถึงว่าตรงนั้นมันเจ็บให้แบบคิดถึงทะเลท้องฟ้าสูงรุนแรงมากรุนแรงรุนแรงเอาผ้าที่คอคนอุ่นนะคะเขาพ่นยาให้ฉันเธอเห็นไหมใช่ถ้าเกิดพ่นยาคือบางทีมันตึงมากแบบวันไหนถ้าหมอพ่นยาคือรู้แล้วว่าวันนั้นอะมึงเอ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้มันตึงมากใช่ไหมฉันใจดีได้ค่ะไหวไหมนี่เป็นไงตัวลอยแล้วพี่อัพเลเวลนะบอกเลยว่าอัพเลนะไม่เพราะเขาได้ยินอูนพูดว่ามือหมอคือที่สุดเขายอมไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้ศักดิ์ศรีของการเป็นคนรีดอ่ะไม่ได้เขาต้องเป็นอันดับหนึ่งเหมือนคนกำลังจะตายหรอปล่อยไหมคะปล่อยค่ะลองเพลงใหม่ลองหน่อยสิจะบอกว่าไม่ไหวเธอจะกลับมาไหมโอ้โหแล้วแป๊บนึงได้ไหมที่เราหนักที่สุดคือตรงสะบักถ้าพี่เขาไปถึงสะบักเมื่อไหร่เนี่ยตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวให้ลองพี่เขาให้ลองกดข้างขวาข้างขวาค่ะทั้งสองข้างเลยค่ะมันเพิ่งช็อตมาว่ายน้ำเลยว่ายน้ำแล้วอย่าเกรงค่ะอย่าเกรงค่ะอูนอย่าเกรงค่ะนะคะก็ตามที่เห็นเมื่อกี้เลยค่ะวันนี้ก็พอก่อนไม่ใหญ่มากรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนโดนเหมือนกันให้หมดเลยที่นี่อยากบอกว่าปลอดภัยมากเพราะว่าคุณหมอกับพี่เขาก็คือล้างแอลกอฮอล์เช็ดแอลกอฮอล์ทุกแบบ5 วินาทีทุกครั้งที่เปลี่ยนร่างกายด้วยซ้ำทุกครั้งที่เปลี่ยนคนฉีดทุกอย่างทำความสะอาดดีมากๆนะคะก็คืออุณหภูมิที่นี่มาแบบ2 ปีแล้วเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่แค่บางทีเราก็ใช้ร่างกายกันดูเดือดไปหน่อยก็เรียกว่าถ้าใช้ร่างกายกันดูเดือดไปแล้วก็มาดูแลรักษามันจะได้อยู่กับเราเป็นนานๆแล้วเราก็ได้ใช้ร่างกายยังดูเดือดได้อีกต่อไปใช่แทนที่จะใช้ได้แค่10 ปีอาจจะใช้ได้20 ปีแล้วคุณส้มเป็นไงบ้างคะดีนะโล่งแบบโล่งขึ้นเยอะมากๆอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเราอ่ะแอบเสียใจอย่างนึงตรงที่เราอ่ะมารู้จักกับไคโรแพคติกแบบช้าไปหน่อยเรามารู้จักตอนอายุแบบ25แล้วก็ทำไม่ต่อเนื่องอะไรเงี้ยถ้าเราได้มาตั้งแต่สมมติว่า16แล้วเรารู้สึกว่าหลังเรามันมีสิทธิ์ที่จะตรงได้กว่านี้หรือดีไม่ดีคือสูงขึ้นได้อีกต่างหากอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งนึงที่เรารู้สึกเสียใจว่าแบบถ้าเรารู้ก่อนหน้านี้ก็คงจะดีนะถ้าใครมีปัญหาว่าจะเป็นคนแก่อายุอายุน้อยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติอะไรเงี้ยลองมาตรวจก่อนค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยฝากขายเพลงส้มมาลีด้วยได้ป่ะจะบอกว่าไม่ไหวเธอจะกลับมาไหมทั้งหัวใจให้เธอไว้จนไม่เหลือเรี่ยวแรงยังยืนอีกต่อไปตะกี้ที่เราร้องอะค่ะก็ขอเป็นภาพอูนว่ายน้ำมันคือตอนกรีดเมื่อกี้นะคะก็ไปติดตามเพลงใหม่ของคุณส้มด้วยดังไม่จะดังไงแล้วยังโปรโมทไม่หยุดขอให้มันไปได้มากกว่านี้ไงคือมงมงที่แบบโปรโมทเหมือนเพลงไม่มีใครได้ยินแต่คือทุกคนก็คือฟังกันสุดๆแล้วอยากได้มากกว่านี้อีกโอเคไปฟังกันเยอะๆนะคะทุกคนนั้นขอบคุณนะคะ